ที่ศาลามหามงคลโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชบริพารในส่วนพระองค์ไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกองธนาคารเลือดสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นผู้รับบริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปเข้าคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสนับสนุนหน่วยสายแพทย์ของกองทัพบ,บกเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไป สำหรับการบริจาคโลหิตจัดขึ้นระหว่างวันที่24 26กรกฎาคมนี้ในเขตพื้นที่ต่างๆของหน่วยราชการในพระองค์ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสาเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม